พนักงานส่วนท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยกรณีที่มีการเช่าซื้อบ้านหรือปลูกสร้างบ้านนะครับแล้วก็มีการกู้เงินกับสถาบันการเงินเนี่ยในการเช่าซื้อเนี่ยสามารถที่จะเบิกค่าเช่าซื้อจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หรือไม่สำหรับในเรื่องนี้เนี่ยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ในข้อ14นะครับว่าในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านก็คือมีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้เช่าซื้อหรือว่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและก็ได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้นให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวเนี่ยมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านเพราะฉะนั้นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ในการเบิกค่าเช่าบ้านเมื่อท่านเช่าซื้อบ้านหรือว่าผ่อนชำระในการปลูกสร้างบ้านกับสถาบันการเงินก็ตามเนี่ยก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้นะครับทีนี้เขาก็มีเงื่อนไขต่างๆก็คือ1เนี่ยตนเองหรือคู่สมรสก็แล้วแต่นะครับได้ทำการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่นั้นก็จะเบิกได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้นนะครับเว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิ์เนี่ยถูกทำลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยได้ตรงนี้จึงจะสามารถเบิกได้อีกนะครับเขาให้เฉพาะบ้านหลังแรกนะครับ2หากเช่าซื้อหรือว่ากู้เงินเพื่อชำระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและก็มีกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอื่นในบ้านนั้นเนี่ยจะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์สำหรับบ้านหลังดังกล่าว3จะต้องเป็นการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านกับสถาบันการเงินและสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้ก็จะต้องเป็นไปตามที่กำหนดนะครับ4ต้องไม่เคยใช้สิทธิ์นำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้สำหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้วเว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธิ์นั้นอีกแล้วก็เป็นการใช้สิทธิ์นำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ตามที่เคยใช้สิทธิ์มาแล้วหรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิ์ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วนะครับ5หากกู้เงินเพื่อชำระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้านนะครับถ้ากู้เงินสูงกว่ามากกว่าราคาบ้านให้นำค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้โดยให้นำให้คำนวณตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดนะครับตรงนี้คือสิทธิ์ในการเบิกค่าเช่าซื้อบ้านหรือการปลูกสร้างบ้านนะครับที่มีการกู้เงินปลูกสร้างบ้านกับสถาบันการเงินหรือว่าเช่าซื้อแล้วก็ผ่อนกับสถาบันการเงินเนี่ยข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการเบิกค่าเช่าซื้อต่างๆเหล่านี้ได้นะครับ